วดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าค่ะเข้าสู่ช่วงโซเชียลกอสซิปของ Divas Cafe คุณผู้ชมวันนี้เรามีข่าวขำขันมาฝากค่ะว่าใกล้จะหยุดละค่ะอ่านข่าวขำๆกันดีกว่าข่าวนั้นก็คือปปช.เสนอรัฐเจียด 0.3% ของงบประมาณปราบทุจริตจวกการเมืองไม่จริงใจปราบโกงรณรงค์ไม่ไหว้คนโกงค่ะขำนะจันเฟคือแขกขำว่ารณรงค์ไม่ไหว้คนโกงอ่ะคือมันเอาจริงใช่ไหมมันแรงมากเลยนะพี่เบียร์ฉันไม่ไหว้เธอเวลาพี่เบียร์เวลามีคนมาไม่ไหว้พี่เบียร์นี่เสียเซลมากไหมไม่ได้โกงนะเจอหน้าก็ไม่เคยไหว้พี่เบียร์ไม่ดูมันเป็นบทลงโทษที่แรงมากเลยไม่ไหว้อ่ะคือเป็นอะไรมากหรือเปล่าเวลาคนไม่ไหว้ไม่แสดงว่าสำหรับคนที่คิดเรื่องเนี้ยเขาให้ความสำคัญมากเลยว่าใครไหว้เขาใครไม่ไหว้เขาอะพี่เบียร์เขาเป็นไรมากเลยนะคนไหว้คนที่ได้รับไหว้นี่ไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะคนที่ได้คนที่ยกมือไหว้เขาการไหว้คนมันเป็นการลดอัตราตัวเองจบจบไหมคะของพี่เบียร์ก็ลึกซึ้งไปในเชิงปฏิปัญญานะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยใครขำอะไม่เหมือนเด็กมันหอมนะเลาะกันล่ะแต่ว่าไมค์เขานี่ดิฉันขอเทคไซส์ของเขาคือเขาพยายามที่จะนะคะเท่าที่อ่านเขาพยายามที่จะมีนโยบาย รณรงค์ในเชิงรุกผู้แบบภาครัฐไหมคะคือในการที่จะสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องการโตไปไม่โกงคือหมายถึงว่าเรื่องนโยบายคอร์รัปชันคือในขณะที่เขามีกลไกทางกฎหมายเนี่ยเขาก็ต้องมีสำนึกแบบในการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมเขาก็ต้องมีกิมมิกไงพวกคุณนี่แบบไม่มาร์เก็ตติ้งเลยนะอ๋อมีกิมมิกไม่ไหว้เธอโกงฉันไม่ไหว้เธออะไรอย่างเงี้ยเหรอเป็นยุทธศาสตร์งั้นประเทศไทยต่อไปเนี่ยไม่มีใครไหว้ใครแล้วเขาเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องการปราบปรามทุจริตข่าวนี้นะคะมาจากมติชนวันที่24ตุลาคมค่ะคุณผู้ชมก็ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติปปช.นะคะมีการจัดสัมมนา12ปี Nation Channel 12ความหวังประเทศไทย2567เรื่องนะคะหัวข้อเรื่องคือพ.ศ.2567ประเทศไทยเขตปลอดคอร์รัปชันนะคะตรึงนะคะแค่ขอโดยมีคำจับของแถบมั้งไหมตรึงไม่ดีค่ะดิฉันว่าอย่างนี้ดีกว่าตึงโป๊ะนะคะคุณจะอ่านอะไรดิพ.ศ.2567ประเทศไทยเขตปลอดรัฐประหารและเขตปลอดคนรังเกียจการคอร์รัปชันโอเคค่ะยังไงก็ดีกลับมาในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะคุณผู้ชมที่ประเทศนี้ยังมีรัฐประหารนะคะประเทศนี้ยังมีเรื่องของโตรณรงค์ไม่ไหว้คนโกงเนี่ยนะคะในงานสัมมนานี้ค่ะก็มีผู้เข้าร่วมสัมมนาคือคุณปานเทพกล้านรงรานะคะประธานคณะกรรมการประธานกรรมการปปช.คุณวิชามหากุลกรรมการนะคะพระรักเกียรติรักขิตธรรมโมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณพงศักดิ์อัศกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าคุณดนัยจันเจ้าฉายประธานกรรมการมูลนิธิทำดีนะคะเป็นวิทยากรนะคะก็ดูว่ามีภาคประชาชนเป็นมูลนิธิทำดีนะคะเขาไปร่วมนะคะ เขาก็คุยกันเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าปัญหาการทุจริตเป็นเหมือนโรคมะเร็งร้ายทำลายประเทศดิฉันชอบ analogy การเปรียบเทียบนี้มากเลยดูแบบน่ากลัวดีนะคะ แล้วเขาก็ พูดว่า เพื่อเข้าสู่ AEC ทุกคนต้องมี AEC ดิฉันบอกแล้วเป็น PC ตอนนี้ใครพูดเรื่องอะไรอะไป AEC หมดเลยอะค่ะในปี58เนี่ยต้องมีมาตรการป้องกันก็คือหมอประเทศต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนสังคมการศึกษาและภาคศาสนานะคะให้เข้ามาร่วมกันชี้นำกระตุ้นเยียวยารักษาต้องแปลว่าภาครัฐเอกชนภาคสังคมภาคการศึกษาและภาคศาสนาเปรียบเสมือนหมอใช่แล้วประเภทต่างๆที่จะมาเยียวยารักษาประเทศไทยโรคร้ายที่กัดเซาะร่างกายทำลายประเทศสุดท้ายเสียชีวิตสถานเดียวน่ากลัวมากใช่แล้วนะคะแล้วเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันโอเคปปช.ก็พยายามที่จะรณรงค์กระตุ้นนะคะการต่อต้านสำนึกในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่น่าพอใจค่ะก็ไม่น่าแปลกนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการทุจริตมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะนี้ค่ะทุจริตเชิงนโยบายรู้จักไหมนี่สองสามวันไปนี้ดิฉันนั่งดูเนี่ยแถบเนี้ยมันดูละครทุกวันเลยค่ะคุณคือดูทุจริตเชิงนโยบายเขาพี่เบียร์เขาบอกว่านี่เช่นการทุจริตจำนำข้าวจำนำข้าวและสินค้าการเกษตรนะคะแล้วก็มันทุจริตเชิงนโยบายยังไงเรื่องจำนำข้าวไม่รู้อ่ะคือถ้านโยบายจำนำข้าวเป็นนโยบายเพื่อการหาเสียงก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาไม่หาเสียงไม่ให้ทำอะไรคะ
ไม่อยากได้คะแนนเสียงเลยจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาทำชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อะไรไม่ทราบแต่ถ้าในการจำนำข้าวมีทุจริตคุณก็ตรวจสอบไปสิกลไกการตรวจสอบก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเวลาพูดว่าโกงเวลาพูดว่าทุจริตเชิงนโยบายเชิงอะไรก็ตามค่ะช่วยเอาหลักฐานมาดูได้ไหมฟังดูดีอย่าพูดลอยๆอ่ะพูดเลื่อนลอยไม่เอาอ่ะไม่ดีละอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เท่าที่เฟย์อ่านนะก็คงเราก็คงไม่ลงไปในรายละเอียดนะคะแต่ว่าเท่าที่การอ่านเนี่ยมันมีการความพยายามนะคะในหมู่ผู้วิทยากรที่จะวิเคราะห์ว่าปัญหาการทุจริตในประเทศไทยในปัจจุบันเป็นยังไงแล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดว่ามันซับซ้อนคือมันไม่ใช่แค่สามฝ่ายเฉยๆไม่ใช่แค่รัฐพ่อค้านักการเมืองคือหมายถึงข้าราชการพ่อค้าคือยังมีบางคนที่เห็นว่ามันเป็นสามส่วนข้าราชการพ่อค้านักการเมืองแล้วทุกคนเลวหมดก็คือพวกนี้ร่วมมือกันคอร์รัปชันกับอีกส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะบอกว่ามันซับซ้อนมันมีเรื่องการที่นักการเมืองพ่อค้ากลายเป็นนักการเมืองแล้วก็ดำเนินการทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายมีความซับซ้อนแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องการหัวประมูลต่างๆนานาด้วยอะค่ะซึ่งเฟคคิดว่ามันฟังดูดูรีอะคือฟังดูน่าเชื่อไม่เห็นดีเลยค่ะฟังดูมั่วมั่วทุกอย่างมาปนกันหมดไม่มีหลักการใดๆเลยคุณมั่วทั้งเรื่องอะไรนะคะคอร์รัปชันเชิงนโยบายคุณก็พูดมาสิว่าการคอร์รัปชันเชิงนโยบายคืออะไรมีอะไรบ้างและใครก็ได้โต้ตอบไปแล้วนะคะว่ามันไม่มีหรอกสิ่งที่เรียกว่าการคอร์รัปชันเชิงนโยบายมันมีแต่การสร้างนโยบายขึ้นมาหาเสียงเพื่อหา popularity หรือเพื่อสร้างฐานคะแนนนิยมของมวลชนซึ่งเป็นเรื่องปกติซึ่งเป็นเรื่องปกติที่พรรคการเมืองต้องทำคอร์รัปชันใดๆก็เป็นเรื่องปกติแล้วไม่งั้นเนี่ยที่ดิฉันดูดีเบตอยู่ทุกคืนเนี่ยระหว่างรอมนี่กับเนี่ยโอบามาเนี่ยเขาไม่ทุจริตเชิงนโยบายเหรอคะเชิงนโยบายพี่เบียร์เขาดีเบตกันสุดฤทธิ์ขนาดนี้ค่ะปปช.บอกเชิงนโยบายหลังจากดุจริงเลยอ่ะหลังจากนั้นคุณก็ขอโทษว่าทุจริตเชิงนโยบายเสร็จนะฮะคนเหล่านี้ก็กระโดดไปด้วยเรื่องอะไรฮะกระโดดไปเรื่องหัวประมูลเอาหัวประมูลนี่คุณก็หยิบมาเป็นเรื่องๆสิไม่ใช่หัวประมูลล้านโครงการในประเทศนี้คุณก็อย่าเพิ่งแกว่งก็ได้คุณก็ทอดแหไปหมดเขายิ่งป่วยเขายิ่งของขึ้นนะแล้วคุณก็พาดพิงไปนู่น 3G 3G เรื่อง 3G ก็อย่าเอามาปนกันได้ไหมถ้าคุณคิดว่า 3G มีหงมีหัวก็ไปเอาหลักฐานก็ไปเอาหลักฐานมาก็ตรวจสอบกันไปแต่อย่าเอาทุกเรื่องมายำกันหมดแล้วเอามาไว้ในระนาบเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็อย่างนึงที่น่าสนใจนะแล้วเฟย์รู้สึกว่าวิธีการมองของท่านวิทยากรก็เป็นวิธีการมองที่สืบทอดเชิญมาตั้งแต่แบบว่าอยู่ในยีหรือยังไงดิฉันไม่ทราบก็คือมองว่าจุดเริ่มต้นนะคะของการทุจริตที่นำมาสู่วงจรอุบาทคือจุดเริ่มต้นตรงไหนรู้ไหมพี่เบียร์ตรงไหนการซื้อเสียงเลือกตั้งเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วทำให้ทุกอย่างเป็นวงจรอุบาทนักทำให้นักการเมืองที่โกงกินเข้าสู่ตำแหน่งไปหาแล้วพอเราเถียงด้วยตัวเลขว่าการซื้อเสียงเลือกตั้งเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆเขาก็บอกว่าก็เขาไม่ซื้อเสียงตรงๆไงเขาไปทุจริตเชิงนโยบาย เห็นไหมฮะว่าข้อถกเถียงของคนเหล่านี้จะวนเป็นเขาวงกฎแบบนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือเรากำลังจะพูดอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าการวิเคราะห์การทุจริตที่เป็นการวิเคราะห์แบบนี้แบบที่เหมารวมตีขลุ่มเต็มไปด้วยมายาคติเชิงวัฒนธรรมของการเมืองของคนดีนะคะสุดท้ายและสิ่งที่มันรองรับคือการเมืองของคนดีถ้าคุณไม่ใช่พวกฉันคุณเป็นคนเลวเพราะนักทุกคนที่เป็นนักการเมืองทุกคนต้องเป็นคนเลวอย่างเงี้ยคือการมองแบบนี้มันลดทอนปัญหามากๆแล้วมองแค่ว่าการเลือกตั้งซื้อเสียงการเลือกตั้งเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยแปลว่าก็ผู้ผิดแหละไอ้นี่มันเป็นแค่กลางเป็นอาการของโรคร้าย มันไม่ใช่จุดเริ่มต้นคือแค่นี้แปลก็รู้สึกว่าแล้วถ้าคุณมองได้แค่นี้คุณก็จะติดอยู่ในกรอบการรณรงค์เรื่องการทุจริตที่ทำได้แค่ปลายเหตุที่พยายามให้หลอกถือทำให้คนทั้งโลกทั้งประเทศเนี่ยเชื่อว่านักการเมืองเลวมีการทุจริตเชิงคอร์รัปชันต่างๆนานาของเขาเนี่ยเชิงนโยบายแต่คุณไม่เข้าไปพูดถึงว่าตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วคนก็ไม่พร้อมจะเชื่อสิ่งที่คุณพูดแล้วถ้าคุณจะรณรงค์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมันควรจะไปรณรงค์อะไรที่เปิดกว้างมีความเปิดกว้างในความคิดการวิเคราะห์ปัญหามากกว่านี้ไหมแล้วฉันอยากจะถามว่าคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอยู่กับมูลนิธิเอ่ยแล้วก็การรณรงค์ต่างๆเหล่านี้เอ่ยเป็นการทำให้ตัวเองเป็นคนดีใช่ไหมคะก็อันนั้นก็จะเป็นถ้าพี่เบียร์ว่าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้ถ้าจะถามว่าแล้วแสดงว่าเราสามคนเนี่ยเห็นด้วยหรือว่าชอบจะเห็นการคอร์รัปชันหรอไม่ใช่แต่ปัญหาประเด็นสำคัญของเรื่องการคอร์รัปชันก็หมายความว่าเราไม่เคยเห็นด้วยกับการคอร์รัปชันแต่เราจะแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันได้อย่างไรนั่นก็คือสร้างระบบการเมืองที่โปร่งใสตรวจสอบได้สร้างการถ่วงดุลอำนาจกันของทุกฝ่ายที่จะเข้ามาตรวจสอบนโยบายเพราะฉะนั้นคนที่จะปราบปรามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันช่วยกลับไปตั้งคำถามกับ
การทำงานของฝ่ายค้านว่าได้ทำงานในฐานะฝ่ายค้านถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้อย่างสมศักดิ์ศรีฝ่ายค้านหรือเปล่าเพราะนี่แหละค่ะคือกลไกการทำงานของระบอบประชาธิปไตยถ้าเรามีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งถ้าเรามีฝ่ายค้านที่มีข้อทำงานทำการบ้านอย่างดีมีข้อมูลอย่างดีมีฝ่ายค้านที่ฉลาดปราดเปรื่องทำงานอย่างมีรสนิยมประชาชนจะได้ประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าฝ่ายค้านจะเข้าไปติดตามการทำงานของรัฐบาลรถไฟความเร็วสูงทำไปถึงไหนแล้วมีบริษัทไหนจะเข้ามาแล้วการจำนำข้าวเกิดการทุจริตที่จุดไหนจังหวัดไหนนะคะหน่วยงานใดมีส่วนร่วมข้าราชการหน่วยกรมกองไหนเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันอันนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการคอร์รัปชันแล้วถ้าพรรครัฐบาลพรรคการเมืองนี้นะคะคอร์รัปชันอย่างชนิดที่ว่ากินประเทศไปครึ่งประเทศรออีก2ปีนะคะเลือกตั้งใหม่ประชาชนเห็นค่ะประชาชนก็จะเห็นจากข้อมูลเหล่านี้แล้วก็จะไม่อยากเลือกพรรคการเมืองนี้และถ้าฝ่ายค้านทำงานดีโอ้โหตรวจสอบรัฐบาลเข้าตาประชาชนมากเขาก็จะกลับไปเลือกพรรคอื่นหรือพรรคทางเลือกอื่นๆอีกอันนี้เขาเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าคะพี่แขกอันนี้แหละค่ะนะคะทำไมเราจะต้องกลับไปนั่งเลคเชอร์วิชาประชาธิปไตย101กันอยู่ร่ำไปงบไม่มีคำตอบอยู่ในสายลมจริงเลยนะคะสำหรับประเทศไทยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ